वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। สวัสดีค่ะมหาเดวีพยากรณ์ได้กลับมาพบกับทุกคนอีกครั้งกับคลิปวิดีโอการทำนายวันพฤหัสบดีประจำปี2564เพราะศรัทธาจะนำมาซึ่งความสุขและความสำเร็จดวงตาเป็นหน้าต่างของหัวใจรอยยิ้มคือประตูแห่งความสุขทำอย่างไรที่เราจะมีแต่รอยยิ้มที่จะไปพบเจอได้ไปเปิดประตูแห่งความสุขทำอย่างไรที่จะก้าวให้ผ่านพ้นอุปสรรคไปได้ที่จะมีแต่ความสุขความสำเร็จเพราะศรัทธาเชื่อมั่นแต่สิ่งที่เราจะศรัทธาเชื่อมั่นเราต้องเริ่มต้นด้วยจากตัวเองไม่ใช่มีโฆษณาชวนเชื่อทุกอย่างย่อมมีปาฏิหาริย์เสมอแต่ปาฏิหาริย์นั้นต้องเคียงคู่กับบุญบารมีที่เราสร้างสมมาค่ะอย่างที่มีคำที่บอกว่าหากชีวิตของคนเราได้ในทุกสิ่งแล้วจะเอาไปเก็บไว้ที่ไหนมันจริงนะคะสัจธรรมของชีวิตสุขบ้างทุกบ้างเป็นปกติมันคือสัจธรรมของชีวิตค่ะช่วงนี้วิกฤตที่ทุกคนต้องพบเจอมหาเดวีเชื่อว่าในยุคนี้คนเราทุกคนมีวิกฤตเป็นของตัวเองแต่จะหนักจะเบาก็ขึ้นอยู่กับสถานะของแต่ละบุคคลที่จะพบเจอมหาเดวีขอเป็นพลังใจให้กับทุกคนให้ก้าวผ่านพ้นอุปสรรคไปด้วยกันนะคะปีหน้าฟ้าใหม่ปี2564ก็หวังเป็นอย่างยิ่งทุกคนจะได้รับวัคซีนไอ้โควิดมันจะหายไปนะคะเราจะมาเริ่มต้นการทำนายวันพฤหัสบดีค่ะอยู่กับเกณฑ์การรอคอยรอคอยในบางสิ่งบางอย่างรอที่จะได้อะไรรอที่จะเจออะไรอยู่กับเกณฑ์การรอคอยบางครั้งรู้สึกห้อยหัวรอด้วยความทรมานใจใช่ว่าเกิดวันเดียวกันจะหวังสิ่งเดียวกันอาจจะหวังคนละอย่างก็ได้การรอคอยต้องแตกต่างกันออกไปค่ะสับสนสองจิตสองใจจะเดินทางซ้ายหรือเดินทางขวาคล้ายๆมีเรื่องที่ต้องเลือกต้องตัดสินใจแต่รู้สึกสับสนในตัวเองไม่รู้จะเลือกทางไหนดีจงมั่นใจในการตัดสินใจของตัวเองไม่ว่าคุณจะตัดสินใจเลือกสิ่งใดตรงน้อมยอมรับกับทุกสิ่งที่เกิดขึ้นชีพจรรองเท้าอยู่ไม่ติดที่จะมีเกณฑ์การเดินทางขึ้นเหนือล่องใต้ไปต่างจังหวัดต่างอำเภอหรือต่างประเทศชีพจรรองเท้าค่ะเด็กบุตรบริวารเรื่องของเด็กจะทำให้คุณทุกข์คุณกลุ้มเป็นกังวลลูกหลานบริวารหรือคนอายุน้อยกว่าจะทำให้คุณต้องทุกข์ต้องกลุ้มเป็นกังวลค่ะจะได้เงินจากธนาคารจากแหล่งเงินจากสถาบันการเงินเงินก้อนเงินตกเบิกเงินจากธนาคารมีเกณฑ์ได้เงินก้อนใหญ่เข้ามาในมือค่ะโชคจะอยู่จากคนผิวสองสีคนผิวสองสีจะนำโชคนำสิ่งที่ดีๆมาให้กับคุณค่ะวันเวลาจะนำทางให้คุณก้าวผ่านพ้นอุปสรรคแม้จะมีอุปสรรคปัญหาหลายๆสิ่งหลายๆอย่างรุมเร้าวันเวลาที่หมุนเวียนเปลี่ยนไปจะนำทางให้คุณก้าวผ่านพ้นอุปสรรคเกณฑ์การเงินไม่ค่อยเหลือเก็บมีเข้ามาจ่ายออกไปมีเกณฑ์การลงทุนในบางอย่างการลงทุนการขยับขยายกิจการจะประสบความสำเร็จค่ะแต่เกณฑ์ความรักลึกๆในใจจะมีเรื่องทุกข์ทรมานใจเศร้าบางครั้งอยากเดินหันหลังให้กับความรักจะมีเรื่องทุกข์เรื่องกลุ้มเป็นกังวลกับความรักไม่ว่าคุณจะยังโสดหรือมีคู่เกณฑ์ความรักช่วงนี้เป็นเศร้าๆค่ะแต่การเงินค่อนข้างดีจะได้เงินก้อนเงินตกเบิกเงินจากธนาคารเงินจากแหล่งเงินเงินจากสถาบันการเงินเงินร่ำรวยปังๆสำหรับคนวันพฤหัสบดีค่ะโชคลาภสามารถเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงได้มีเกณฑ์การถูกหวยรวยเบอร์มีโชคมีลาภโชคลาภสามารถเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงได้เกณฑ์การงานบริวารจะทำให้ทุกข์ใจกลุ้มใจเป็นกังวลใจงานยังไม่ได้ดังเป้าหมายที่หวังหรือต้องการแต่คุณจะค่อยๆ คลี่คลายและแก้ไขปัญหาให้ผ่านพ้นอุปสรรคไปได้ค่ะเรามาดูสรุปสำหรับคนที่เกิดวันพฤหัสบดีประจำปี2564เกณฑ์การเงินค่อนข้างประสบความสำเร็จเงินค่อนข้างดีเฮงปังกับการเงินส่วนในเรื่องของเกณฑ์การงานจะไม่ได้ดังใจบริวารจะทำให้ทุกข์ให้กลุ้มเป็นกังวลแต่คุณจะแก้ไขคลี่คลายเกณฑ์การงานไปได้ส่วนในเรื่องของความรัก
ไม่ว่าคุณจะยังโสดหรือมีคู่เกณฑ์ความรักจะมีอุปสรรคปัญหาหากคนโสดก็ยังคงไม่พบเจอใครที่ถูกใจหรือคนมีคู่ก็อาจจะมีเรื่องเศร้าๆเกี่ยวกับความรักมันหาเวลาอยู่ด้วยกันเพื่อที่เราจะได้ปองดองกันมีความสุขนะคะเพราะปีนี้ปี2564นี้เกณฑ์ความรักของคนวันพฤหัสบดีอาจจะมีปัญหาค่ะการเดินทางไกลปลอดภัยดีได้โชคจากการเดินทางส่วนสุขภาพแข็งแรงดีค่ะ